สวัสดีนักเรียนระดับชั้นม.4ทุกคนนะคะบทต่อไปนะคะยูนิต7นะคะบทที่7เรื่อง Amazing People นะคะในรูปนี้เราจะเห็นคนนั่งเยอะแยะเนาะแต่งกายด้วยชุดสูทนะคะเขาบอกว่า Nobel Prize Winner at the Nobel Prize Award Ceremony in Stockholm, Sweden 2013ในรูปที่เราเห็นนะคะจะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลเนาะเป็นวินเนอร์รางวัลโนเบลนะคะแล้วก็ที่พิธีมอบรางวัลโนเบลนะคะที่เมืองสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนในปี2013ต่อไปนะคะมาดูหน้าต่อไป What do you think คุณคิดเห็นอย่างไรนะคะ Answer this question with your best guess เดาให้ได้อย่างแบบดีที่สุดเลย Circle yes or no นะคะวงกลมระหว่าง yes กับ no ข้อ1Can the color of a piece of paper show what disease a person has? เขาบอกว่าสีของกระดาษเนี่ยสามารถโชว์โรคนะคะ disease ที่แปลว่าแบบโรคภัยไข้เจ็บของแต่ละคนได้ใช่ไหมต่อไปข้อ2 Can something that costs only a penny help millions of people? บางสิ่งบางอย่างที่มีราคาแค่1เพนนีเนี่ยสามารถช่วยชีวิตได้เป็นหลายล้านคนใช่หรือไม่ข้อ3 Do chimpanzees make tools and use them like humans? ลิงชิมแปนซีสามารถสร้าง tools เครื่องมือนะคะแล้วก็ใช้มันเหมือนกับคนได้ใช่หรือไม่สุดท้ายข้อ4 Do chimpanzees sometimes kill each other? บางครั้งลิงชิมแปนซีนะคะก็ kill each other ฆ่ากันเองนะคะฆ่ากันและกันนั่นแหละฆ่ากันเองใช่หรือไม่ให้เรียนวงกลมตอบเองนะคะต่อไปมาดู key vocabulary นะคะให้แมทช์ระหว่างข้อ1ถึง8กับ A ถึง H นะข้อ1ก็จะมี list ข้อ2 scientist ข้อ3 graduate ข้อ4 attend ข้อ5 disease ข้อ6 a postage stamp ข้อ7 blood ข้อ8นะคะ winnerมาดูข้อ A นะคะ red liquid that goes through our body เป็นของเหลวสีแดงๆที่มันอยู่หมุนอยู่ภายในร่างกายของเรานะคะคืออะไรเอ่ยตอบข้อ7นะคะ blood ที่แปลว่าเลือดต่อไปข้อ B boy a person who is best in something and gets a prize or honorคนที่เก่งในบางสิ่งบางอย่างจนได้รับรางวัลได้รับเกียรติการยอมรับอะไรอย่างเงี้ยข้อ B boy ตรงกับข้อ8นะคะ winner ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าผู้ชนะนะคะ winner ที่เราเรียนอยู่เนี่ย winner ตัวนี้นะคะแปลว่าผู้ได้รับรางวัลต่อไปข้อ C go to or be present at ก็คือไปที่นั่นหรือแบบแสดงตัวให้เห็นใช่ไหมตรงกับข้อ4นะคะ attend ที่แปลว่าเข้าร่วมต่อไปข้อ D dog a tiny piece of a paper put on a letter to show a person paid to send itเป็นกระดาษเล็กๆนะคะที่ติดไว้บนจดหมายเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีคนจ่ายเงินเพื่อที่จะส่งมันแล้วข้อ D dog ตรงกับข้อ6นะคะ postage stamp ก็คือ stamp นี่แหละตราไปรษณียากรต่อไปข้อ E a person who works in biology or chemistry คนที่ทำงานเกี่ยวกับพวกเขาเรียกว่าอะไรชีวะหรือพวกทางเคมีอะไรอย่างนี้นะคะตรงกับข้อ E ตรงกับข้อ2นะคะ Scientist ก็คือนักวิทยาศาสตร์ต่อไปข้อ F นะคะ
words or name that come after one another เป็นคำหรือเป็นชื่อที่ come after one another มาตามหลังคำอื่นๆถัดไปอะไรอย่างเงี้ยข้อ F ก็ตรงกับข้อ1นะคะ list ที่แปลว่ารายการต่อไปข้อ G something that makes people ill บางสิ่งที่ทำให้คนป่วยก็คือข้อ5นะคะข้อ5 disease ที่แปลว่าโรคต่อไปสุดท้ายข้อ H นะคะ get a degree from a college or university ได้ปริญญาจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะก็คือตรงกับข้อ3นะคะ graduate ที่แปลว่าจบการศึกษาต่อไปเนื้อหาของเรานะคะนักเรียนเปิดมานักเรียนจะเจอเป็นรูปผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าฮายาซินดี one person help the world นะคะชื่อเรื่องนะก็คือฮายาซินดี1คนที่ช่วยโลกเราเอาไว้เขาบอกว่าไฮเอสซินเดอร์นี่เป็น medical researcher นะคะเป็นนักวิจัยทางทางการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะชื่อไฮเอสซินดี้อ่ะทีนี้เรามาดูเนื้อหากันนะคะอ่ะพารากราฟที่1นะคะเขาบอกว่าไฮเอสซินดี้ is on National Geographic list of 14 people who can make the world a better place เขาบอกว่าไฮเอสซินดี้เนี่ยอยู่ในลิสต์รายการของ National Geographic นะคะใช้ตัว N ใหญ่ G ใหญ่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องแปลนะคะก็ใช้พูดทับศัพท์ไปได้เลยอยู่ในลิสต์ของ National Geographic นะคะก็คือ14คนนะคะลิสต์14คน who can make ก็คือเป็นคนที่สามารถสร้างโลกเราเนี่ยให้มัน better place เป็นโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นสถานที่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะก็คือ Hayat Cindy 1ใน14คนเนาะต่อไป she is a medical scientist who helped make an invention that can save the lives of millions of people in poor countries อ่ะหล่อนเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะที่เกี่ยวกับ medical หน่อยก็คือเขาเรียกว่าอะไรล่ะที่แบบว่าเกี่ยวกับทางการแพทย์เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เป็นคนที่ช่วย invention นะคะคำนี้ inventionเป็นคนที่ช่วยสร้างสิ่งประดิษฐ์นะคะสร้างสิ่งประดิษฐ์นะคะสร้างสิ่งประดิษฐ์ that can save the lives of millions of people in poor country ที่สามารถช่วยชีวิตคนไว้ได้หลายล้านคนนะคะในประเทศที่ยากจนพารากราฟที่2 Cindy was born in Makkah Saudi Arabia and she's one of eight children นะคะ Cindy เป็นCindy เกิดที่เมืองมักกะนะคะที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะ and she's one of eight children เป็น1ในลูกทั้งหมด8คนนะคะแม่มีลูก8คนเขาเป็น1ใน8นะคะ after she finished high school หลังจากที่จบไฮสคูลมัธยมปลายแล้วนะคะ she told her parents หล่อนก็ได้บอกพ่อแม่ว่า she wanted to go to England to studyอยากจะไปอังกฤษนะคะอังกฤษเพื่อไปเรียนนะคะ and they agreed และพ่อแม่ก็ agree ที่แปลว่าเห็นด้วยพ่อแม่ก็โอเคเห็นด้วยนะคะ first she worked hard to learn English อันดับแรกเลยเขาต้องแบบว่าเรียนภาษาอังกฤษอย่างหนักมาก and then passed the exam to enter a universityและถัดจากนั้นก็ต้องสอบนะคะ pass the exam เนาะต้องสอบให้ผ่านเพื่อที่จะเข้าUniversity นะคะ Enter ที่แปลว่าเข้านะเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเข้าFinally สุดท้ายแล้ว She entered King's College in London สุดท้ายหล่อนก็ได้เข้าเรียนที่ King's College นะคะที่ลอนดอนแล้วก็ She graduated in 1995นะคะจบการศึกษาในปี1995 And then attend Cambridge Universityแล้วถัดจากนั้นก็ได้เข้าศึกษาต่อนะคะ attend เนี่ยมันมีหลายความหมายเนาะถ้า attendance อะไรอย่างเงี้ยใช้กับห้องเรียนก็หมายถึงว่ามาโรงเรียน
ช้กับการประชุมสัมมนาก็คือเข้าร่วมเนาะในที่นี้ใช้กับมหาลัยเนาะในที่นี้ก็แปลว่าเข้าเรียนอะไรอย่างเงี้ยและสุดท้ายก็ได้เข้าเรียนที่ Cambridge University นะคะ Cindy was the first Saudi Arabian woman who entered Cambridge and the first to get a PhD in biotechnology Cindy เนี่ยเป็นคนแรกเลยผู้หญิงชาวซาอุดิอาระเบียคนแรกเลยนะคะที่เข้า Cambridge ได้แล้วก็ the first แล้วก็เป็นคนแรกที่ได้รับนะคะ PhD ตัวนี้ย่อมาจาก Doctor of Philosophy นะคะก็คือปริญญาเอกปริญญาเอกในด้าน Biotechnology นะคะถ้าแปลเป็นไทยก็จะประมาณว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชีวเทคโนโลยีอะไรประมาณนี้ไหม Biotechnology นะคะเป็นสาขาเนาะแต่ว่าถ้าเป็นชื่อในไทยจริงๆแล้วนะชื่อในไทยเลยก็คือสาขาเทคโนโลยีชีวภาพประมาณนี้ต่อไปพารากราฟที่3นะคะ The invention that Cindy helped to make with other scientists เขาบอกว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ Cindy เนี่ยมีส่วนช่วยในการสร้างนะคะในการประดิษฐ์ขึ้นมากับนักวิทยาศาสตร์คนอื่นเนี่ย is a quick way of finding out if a person has a certain disease นะคะมันคือแบบวิธีที่รวดเร็วนะคะในการค้นหาว่าคนนั้นน่ะเขาป่วยจะป่วยด้วยโรคอะไรนะคะเป็นโรคอะไรคำนี้นะคะคำนี้ตัวนี้นะนี่นะคำนี้นะคะที่แปลว่า certain นะคะถูกต้องแน่นอนก็คือเขาเป็นคน เขาเป็นคนนะคะที่ช่วยกันกับนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆเพื่อหาวิธีการว่าแบบวิธีการว่าแบบค้นหาว่าคนนั้นน่ะป่วยเป็นโรคอะไรแล้วก็ต้องแบบเป็นวิธีการที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค้นหาได้เจอแบบโลกที่ถูกต้องแม่นยำด้วยนะคะต่อไป in poor countries ในประเทศที่ยากจน there are no places with no doctors or hospitals ในประเทศที่ยากจนนะคะ there are places เนาะมีสถานที่ there is there แปลว่ามีแต่ว่า with no doctors or hospital เขาบอกว่าในประเทศยากจนเนี่ยเขาเรียกอะไรเป็นประเทศที่แบบเป็นประเทศที่ไม่มีหมอไม่มีโรงพยาบาล people don't know why they are sick ผู้คนก็เลยไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงเจ็บป่วย but now this great invention can help them แต่ว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมตัวนี้สามารถช่วยพวกเขาได้ it's a piece of paper มันคือ a piece of paper กระดาษนะคะกระดาษมันนับไม่ได้แล้วก็เลยใส่หน่วยให้มันนะคะว่ากระดาษชิ้นหนึ่งอะไรเงี้ย the size of a postage stamp ซึ่งมีขนาดเท่ากันกับเนี่ยนะสแตมป์นี่แหละ and cost only a penny แล้วก็มีราคานะคะแค่1 penny penny ก็คือ a small coin worth 1 cent นะคะเป็นเหรียญเล็กๆมีค่าเท่ากับ1เซนต์เขาบอกว่า you put a drop of blood from the sick personบอกให้คุณเนี่ยหยดเลือดนะคะหยดเลือดจากคนที่ป่วย on the paper ใส่ลงไปในกระดาษนะคะ and wait for a minute แล้วก็รอประมาณนาทีหนึ่ง the paper changes color ทีนี้กระดาษเนี่ยมันจะเป็นยังไง change color เปลี่ยนสี and tell you what the person is and tell you what the problem is แล้วก็จะบอกคุณได้ว่าปัญหามันคืออะไรright now ณขณะนี้นะคะ this invention works on a certain disease of the kidney and the liver เขาบอกปัจจุบันนี้สิ่งประดิษฐ์นี้ทำงานได้กับโรคที่ถูกต้องแม่นยำนะคะก็คือในโรคที่เกี่ยวกับก็จะเป็นไตนะคะ kidney แล้วก็liver นะคะที่แปลว่าตับเดี๋ยวเขียนแป๊บนึงliver ตับต่อไป in the future แต่ว่าในอนาคตนะคะ this invention may be used for other diseases like malaria HIV and diabetes นะคะในอนาคตเนี่ยสิ่งประดิษฐ์นี้อาจจะใช้กับโรคอื่นก็ได้เช่นพวกไข้มาลาเรียนะคะ HIV หรือแม้กระทั่งโรคเบาหวานอ่ะ
มื่อวานนะคะ diabetes อ่ะต่อไปพารากราฟที่4 Cindy helps the whole world through her work นะคะ Cindy ได้ช่วยทั้งโลกนี้เลยนะผ่านงานของเขานะคะ in 2010นะคะในปี2010 she was the winner of the Prince Khalid Award นะคะปี2010เขาเป็นคนที่ได้รับรางวัลนะคะรางวัล Prince Khalid Award for her works in science สำหรับงานนะคะงานทางวิทยาศาสตร์ของเขานะคะนี่อันนี้เป็นชื่อเฉพาะเราก็ไม่ต้องแปลเนาะเกี่ยวกับงานทางวิทยาศาสตร์นะคะต่อไป in 2012 she was the UNESCO Goodwill Ambassador because she helped to make science education important for girls in the Middle East เขาบอกในปี2012นี่นะคะShe was a UNESCO Goodwill Ambassador นะคะตัวนี้ใช้ตัว UNESCO อันนี้เรารู้อยู่แล้วเนาะเป็นองค์กรหนึ่งใช่ไหมตัว G ใหญ่ A ใหญ่อันนี้เราก็ไม่ต้องไปแปลนะคะก็คือเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรอะหล่อนได้เป็นทูตอะทูตของ UNESCO ประมาณนั้นเพราะว่า she helped to make science education เพราะว่าหล่อนทำให้การศึกษาวิทยาศาสตร์เนี่ย important for girls นะคะมีความสำคัญนะคะให้เกิดความสำคัญแก่เด็กผู้หญิงในตะวันออกกลางแสดงว่าแบบในแถบตะวันออกกลางอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงที่นั่นเขาจะแบบไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์กันเนาะต่อไป also she was on Newsweek magazine's list of 150 women who shake the world และหล่อนก็ยังได้อยู่ใน Newsweek magazine นะคะเป็นนิตยสาร Newsweek เนาะ list อยู่ในลิสต์150นะคะผู้หญิง150คนที่ shake the world shake ที่แปลว่าเขย่าสั่นอะไรอย่างเงี้ยที่เขย่าโลกได้ก็คือพูดง่ายคือมีอิทธิพลกับโลกต่อไปพารากราฟที่5 in 2009นะคะ Hayasini was working at Harvard University นะคะปี2009 Hayasini ก็ทำงานกับ Harvard University when US President Barack Obama chose her and four other scientists to make a film that shows how important science education is for young people ยาวนิดนึงเขาบอกว่าปี2009ที่ฮายัตทำงานที่ฮาร์วาร์ดเนี่ยประธานาธิบดีขณะนั้นเนาะของอเมริกาก็คือบารักโอบามาเนี่ยได้เลือกเธอนะคะแล้วก็นักวิทยาศาสตร์อีก4คนเพื่อที่มาสร้างภาพยนตร์นะคะที่แสดงให้เห็นถึงว่าการศึกษาวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสำคัญแค่ไหนแก่ยังพีเพิลแก่เยาวชนอะไรอย่างเงี้ยจบแล้วนะคะเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนคนหนึ่งเลยก็คือเรื่องฮายัตซินดี้เนาะฮายัตซินดี้เนี่ยเป็นรีเซิร์ชเชอร์เนาะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นนักวิจัยทางการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่คิดค้นนะคะประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่เกี่ยวกับทางการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้คนเนาะอย่างในนี้เนี่ยเขาก็พูดถึงว่าฮายัตเนี่ยได้ประดิษฐ์กระดาษคิดค้นกระดาษตัวนึงอ่ะซึ่งสามารถหยดเอาเลือดหยดใส่ไปแล้วก็สามารถรู้ได้ว่าเป็นโรคตับหรือโรคไตนะคะเอาไว้ช่วยคนที่อยู่ในประเทศที่ยากจนแล้วก็ได้รับรางวัลPrince Khalid Award ด้วยได้เป็นทูตของ UNESCO ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะอยู่ในลิสต์แมกกาซีนต่างๆว่าเป็นผู้หญิงที่ Check the World อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะทีนี้จบแล้วต่อไปให้ทำแบบฝึกหัดนะคะต่อไปนะคะเราจะเห็นคำศัพท์ vocabulary นะคะมีทั้งหมด8คำที่เราเรียนไปนั่นแหละตัวนี้จะให้ทำเป็นการบ้านนะคะเอาคำเหล่านี้มาเติมใส่ให้สมบูรณ์นะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเฉลยตอนนี้คลิปของเราก็เกือบ20นาทีแล้วถ้ากันเดี๋ยวให้นักเรียนทำการบ้านตัวนี้ลองทำให้เสร็จเรียบร้อยนะคะเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ